สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผม7รีวิวทอยในคลิปนี้เราก็จะมารีวิว Special Memorize Wongole Box and Wongole Ring Set ของคุณฮิบาริเคียวยะเซตเมคานั่นเองนะฮะรองจากคนอยากเป็นบอสก็อยากเป็นแม่ยกฮิบารินี่แหละนะฮะเอาเป็นว่าก่อนเราจะไปแกะเล่นกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะมาดูในส่วนของแหวนเมคานะครับตัวนี้ก็ลงสีมาได้เหมือนกับวงอื่นๆนะฮะแล้วก็วัสดุเป็น ABS ครับไม่ใช่โลหะเนาะเส้นผ่าศูนย์กลาง19มิลลิเมตรเหมือนเดิมครับและก็ตรงกลางนี้ถ้าสังเกตดีๆอันนี้มันดูเป็นเมฆแบบเมฆปุ๋ยๆนะฮะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะอ่ะตามนี้ละกันเนาะโอเคครับแต่ใส่นิ้วกลางได้เท่วันนี้เป็นกรรมการคุมกฎนะมาเปิดกล่องกันเลยไหมโอ้ยใจเย็นดูรอบๆก่อนนะครับนี่กล่องวงโกเล่เมคาสีม่วงสวยม่วงกำลังดีด้วยนะฮะและด้านบนก็เหมือนเคยครับเป็นลูกแก้วท่าต่างๆนะครับจะเรียกว่าเป็นหินท่าต่างๆก็ได้หรือจะเป็นลูกแก้วก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเรียกเลยตรงนี้เป็นระบบนะครับมาเปิดกล่องกันเลยเปิดกล้องもう逃がさないよฮะแค่นี้อะไรวะเปิดกล้องทำไมรู้สึกว่าของคุณฮิบารีมันดูเงียบๆเงาๆแปลกๆนะฮะเปิดกล้องครับลองหมวดตัวละครดูบ้างไม่ได้คิดไปเองนะมีแค่นี้จริงสุดท้ายแล้วครับครับครบแล้วนะฮะเสียงน้อยมากเลยอ่ะคุณเคียวแต่ให้อภัยนะในความเท่ลำเอียงสุดๆไปเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับ Special Memorize Wongole Box and Wongole Ring Set ของคุณฮิบาริเคียวยะเซตเมคานะฮะบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบฮิบาริเนี่ยกดฟังทั้งคืนนะครับอาจจะเล่นแบบเพลินชอบไงสนุกเท่อะไรแบบนี้
ฟังเพลินๆอย่างนี้ทั้งวันยังได้นะฮะเรามันสายฮิบาริไงเรามันสายคนเท่คนหล่อนะและคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับ